สวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toilet นะครับวันนี้มาพูดคุยกันอีกแล้วเอาจริงๆแล้วนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับเรามีกระแสเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินสำหรับแฟนๆที่อยากให้ทำคลิปนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวข้อมูลของเจ้าเรือฟริเกตสัญชาติรัสเซียอย่างเรือโปรเจกต์11356นะครับหรือว่าเรือในชั้นแอดมิรัลกริโกโรวิชนั่นเองวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของเจ้าโปรเจกต์11356เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างน่าสนใจแค่ไหนนะครับบอกได้เลยว่าเจ้านี่เนี่ยคือเรือฟริเกตที่แบบว่าอารมณ์ประมาณสายบู๊ประมาณนี้นะครับสำหรับเรือฟริเกตโปรเจกต์11356นะครับเป็นเรือที่ทางกองทัพเรือรัสเซียเนี่ยเสนอแบบให้กับทางกองทัพไทยนะครับโดยเขาบอกว่าเนี่ยถ้ากองทัพไทยอุดหนุนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการให้ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มที่รวมถึงจะมีการต่อเรือร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคถือว่าน่าสนใจเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเรือภูมิพลของเราเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้วเหมือนกันสำหรับเจ้าเรือฟริเกตโปรเจกต์11356นะครับถูกปล่อยลงน้ำครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณปี2010แล้วก็มีการประจำการเขาครั้งแรกในกองทัพรัสเซียนะครับในปี2016นะครับมาดูกันที่ผลงานเด่นๆของเขานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเนี่ยถูกส่งเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในหน้าน้ำซีเรียนั่นเองโดยในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพรัสเซียที่มีต่อประเทศซีเรียนะครับก็เป็นเรื่องของที่เจ้าโปรเจกต์11356เนี่ยปล่อยขีปนาวุธอย่าง 3M-54 คาริบนะครับเข้าไปโจมตีที่มั่นทางทหารต่างๆรวมถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศซีเรียนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงที่มีการออกโรงเนี่ยก็คือในปี2017ที่ทางรัสเซียนะครับส่งโปรเจกต์11356เนี่ยออกมาติดตามกองเรือของสหรัฐอเมริการวมถึงกองเรือของพันธมิตรนะครับเข้าไปปฏิบัติการในหน้าน้ำซีเรียนั่นเองมาดูกันที่ข้อมูลที่ผมพอจะหามาได้นะครับเรื่องแรกเนี่ยคงหนีไม่พ้นข้อมูลทั่วไปของเรือโปรเจกต์11356นะครับโดยเรือโปรเจกต์11356นะครับมีความยาวอยู่ที่ 124.8 เมตรแล้วก็มีความกว้างเนี่ยอยู่ที่ 15.2 เมตรนะครับมีระหว่างขับน้ำเนี่ยอยู่ประมาณที่4,000 ตันนะครับแล้วก็สามารถทำความเร็วสูงสุดเนี่ยได้ที่30น็อตนั่นเองสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของเขานะครับที่ทำให้เขามีความเร็วถึง30น็อตแล้วก็มีระวังขับน้ำถึง 4,000 ตันเนี่ยมันมาจากระบบเครื่องยนต์ที่เรียกว่า COGAG นะครับหรือว่า Combined Gas and Gas โดยเขามีเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ DH-71 Cruise Turbine Gas Turbine นะครับอยู่จำนวน2เครื่องเนาะแล้วก็เครื่องยนต์ DT-59 Boost Gas Turbine นะครับซึ่งมันเป็นการทำงานผสานกันนะครับทำให้เขามีระหว่างขับน้ำเนี่ยได้ถึง 4,035 ตันเลยทีเดียวโดยระยะปฏิบัติการของเขานะครับทำได้ที่ 4,850 ไมล์ทะเลหรือว่าประมาณนะครับ 8,980 กิโลเมตรที่ความเร็ว14น็อตเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนครับว่าเจ้าเรือฟริเกตลำนี้นะครับเป็นเรือฟริเกตสายบู๊นะครับจุดโดดเด่นของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของอาวุธนะครับมาดูกันในเรื่องราวของเขี้ยวเล็บของเจ้าโปรเจกต์11356กันบ้างดีกว่าอันดับแรกนะครับเรื่องราวของปืนเรือเนี่ยเจ้าโปรเจกต์11356นะครับใช้ปืนเรือในขนาด100มิลลิเมตรในแบบ A190 นะครับซึ่งมีอัตรายิงสูงมากนะครับอัตรายิงของเขาเนี่ยอยู่ที่80นัดต่อนาทีนะครับโดยไอ้80นัดเนี่ยก็ถูกบรรจุในป้อมปืนด้วยนะ80นัดนั้นนะครับสำหรับแท่นยิงขีปนาวุธนะครับก็ใช้แท่นยิงขีปนาวุธ UKSKVLS นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย2ระบบนะครับโดยแต่ละระบบก็จะมี4ท่อยิงเนาะก็รวมกันเป็น8ท่อยิงนะครับโดยทั้ง8ท่อยิงเนี่ยสามารถยิงขีปนาวุธได้ถึง3ชนิดนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกนะครับก็คือแบบ SSN26 นะครับหรือว่า P800 นั่นเองโดยเจ้า P800 นะครับมีวิสัยทำการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรนะครับความเร็วของเจ้าขีปนาวุธนี้ทำได้นะครับที่ทำได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2มาร์กแล้วก็มีน้ำหนักหัวรบเนี่ยที่200กิโลกรัมนะครับใช้ความสูงในการเดินทางในการเคลื่อนที่นะครับอยู่ที่ 14,000 เมตรก็เรียกได้ว่าสูงพอสมควรเลยและก็น่าจะง่ายต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์นะครับเพียงแต่ว่ามันได้ในเรื่องของความเร็วนะครับที่จะมาชดเชยในเรื่องของการถูกโดนการโดนตรวจจับด้วยเรดาร์นั่นเองขีปนาวุธลำดับที่2นะครับที่สามารถบรรจุเข้าไปใน
ท่อยิงได้เนี่ยนั่นก็คือมิสไซล์เซอร์โครนนะครับเจ้ามิสไซล์เซอร์โครนเนี่ยมีพิสัยทำการนะครับอยู่ที่400กิโลเมตรแต่ว่าที่โดดเด่นของเจ้านี่จริงๆนั่นก็คือความเร็วของขีปนาวุธชนิดนี้นะครับโดยมันสามารถทำความเร็วได้ถึง8มัคเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าโหดนะครับอ่ะน้ำหนักหัวรบก็อยู่ที่300กิโลกรัมส่วนความสูงที่ใช้ในการเดินทางของขีปนาวุธนะครับอยู่ที่30,000เมตรก็สูงพอที่จะถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ง่ายเหมือนกันครับแต่ว่าคงมันคงไม่ต้องแคร์อะไรอะเนาะถ้ามันเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว8มัคเนี่ยและชนิดสุดท้ายท้ายสุดนะครับแล้วก็เป็นชนิดที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าโปรเจกต์11356เนี่ยนั่นก็คือขีปนาวุธ 3M-54 คาลิบนั่นเองนะครับโดยเจ้าคาลิบเนี่ยมีพิสัยทำการนะครับอยู่ที่400กิโลเมตรมีความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่นะก็เริ่มต้นตั้งแต่ 0.8 มัคถึง 2.9 มัคนะครับน้ำหนักหัวรบของเจ้าคาลิบเนี่ยอยู่ที่400กิโลกรัมแล้วก็ความสูงที่ใช้ในการเดินทางนะครับเพียงแค่ 1,000 เมตรเท่านั้นเองและสำหรับระบบป้องกันตัวเองนะครับเจ้าโปรเจกต์11356เนี่ยมีแท่นยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศในแบบ 3S90M นะครับซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย12ท่อยิงอยู่ด้วยกัน2ระบบนะครับโดยมันสามารถทำการยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศในแบบ 9M317M นะครับซึ่งมีพิสัยทำการได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-50 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นขีปนาวุธที่ไม่ได้มีพิสัยทำการที่ไกลมากนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแท่นปล่อยขีปนาวุธแนวเฉียงนะครับที่เขาในสเปคชีทเนี่ยเขาบอกว่าสามารถปล่อยขีปนาวุธแบบอีกราได้ด้วยนะครับและสำหรับปืนกลป้องกันตัวเองของเขานะครับเจ้าโปรเจกต์11356เนี่ยใช้ปืนกลในแบบ AK630 นะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยถึง2ระบบนะและสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าเรือฟรีเกตในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีความสามารถในการต่อต้านเรือดำน้ำนะครับเจ้าโปรเจกต์11356เนี่ยก็มีระบบต่อต้านเรือดำน้ำเช่นกันนะครับโดยเขาเนี่ยมีแท่นยิงตอร์ปิโดในขนาด553มิลลิเมตรนะครับซึ่งมี2แท่นแต่ละแท่นเนี่ยมี3ท่อยิงนะครับก็รวมกันเป็น6ท่อยิงเนาะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแท่นยิงจรวดต่อต้านเรือดำน้ำแบบ RBU 6000นะครับก็เจ้า RBU 6000เนี่ยก็มี1ระบบด้วยกันนั่นเองและนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าเรือฟรีเกตจากค่ายรัสเซียอย่างโปรเจกต์11356หรือว่าเรือในชั้นแอดมิรัลคริโกโรวิกนะครับก็อ่ะประมาณนี้ข้อมูลที่นำมาแชร์กันแล้วก็ผมพอจะหาได้นะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากเสนอแนะหรือว่าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพให้ผมด้วยนะครับและในคลิปนี้หากมีข้อมูลใดๆที่ผมอาจจะกล่าวผิดพลาดไปบ้างนะครับผมขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับสำหรับคลิปที่ทุกๆท่านขอมานะครับก็ขอเวลาให้ผมรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำตามคิวกันนิดนึงนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ